โอ้สวัสดีครับเนื้อสิครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับซูเปอร์มันิพาเกียร์ไฟเตอร์เดนโดนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูส่วนของ1ใน Data Weapon ที่แข็งแกร่งที่สุดของเดนโดนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับโชจูโอคิบะนะครับ Data Weapon รูปแบบพิเศษที่เกิดจากการรวมร่างของยูนิคอร์นริวแล้วก็เลโอเซอร์เคิลเองนะครับผมซึ่งคิบะคนนี้ครับสามารถทำอะไรได้มีลูกเล่นอย่างไรเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยครับผมโอเคพอชักก่อนเดี๋ยวนี้เรามาดูกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องครับนี่เลยครับซูเปอร์มินิพาเกียร์ไฟเตอร์เดนโดโชจูโอคิบะนะครับก็คือม้าผสมสิงโตที่อยู่ตรงหน้าทุกคนคนนี้เขาตอบว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมต้องบอกนะครับว่าผมชอบมากๆเพราะว่าเขาเท่จริงครับเท่มากๆแถมมังเก่งอีกด้วยนะครับโดยสามารถประกอบร่างเป็นอาวุธให้กับเดนโดในรูปแบบของวุฒิมีชื่อว่าคิบะสไตรเกอร์ในรูปแบบนี้ได้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับโดยบันไดครับบอกนะครับว่ากล่องของคิบะกล่องนี้ครับจะไม่มีสติกเกอร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับนั่นหมายว่าตัวนี้ครับคือคิบะที่ไม่ได้มีการติดตั้งสติกเกอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโดยคิบะครับรุ่นเล่นกล่องนี้ครับสามารถแปลงได้ถึง4แบบด้วยกันนะครับคือในโหมดของโชจูโอคิบะนะครับคิบะสไตรเกอร์คิบะเบรกเกอร์แล้วก็คิบะสปินเนอร์นั่นเองนะครับผมทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับเพราะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทำการเรียกคิบะกันก่อนนะครับการจะเรียกคิบะได้ครับเนี่ยในเรื่องครับจะต้องมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกครับคือยูนิคอร์นริวนะครับผมอย่างสองครับคือเลโอเซอร์เคิลนะครับและอย่างสุดท้ายครับคือพลังใจของฮูกุโตะแล้วก็กิงกะที่จะประสานได้ยูนิคอร์นดิวและเลโอเซอร์เคิลเข้าด้วยกันให้ก่อกำเนิดเป็นโชจูโอคิบะนะครับผมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียกคิบะดีกว่าครับผมฝ่ายลอดเดอร์คิบะเท่านี้ครับพอตะโกนแบบนี้ปุ๊บคิบะก็จะกระโจนออกมานะครับแล้วก็ออกมาพร้อมสู้กับเหล่าร้ายเคียงข้างกับเดนโดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าการที่สองคนนี้ไปยืนคู่กันครับเท่มากๆนะครับผมแล้วก็สีเนี่ยยังเข้ากันอีกด้วยนะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเป็นแบบนี้เนอะแค่ที่เรามาดูตัวคิบะกันแบบชัดๆกันก่อนดีกว่านะครับคิบะครับต้องบอกว่าถ้ามองมาได้สวยงามมากๆนะครับผมสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่บันไดบอกครับกล่องนี้ไม่มีสติกเกอร์แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเพราะงั้นทุกชิ้นตรงนี้ครับเกิดจากการแยกสีและเกิดจากการทำสีของบันไดมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับกับกล่องนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวถัดไปเราไปจุดขยับกันดีกว่าครับจุดคำคีบะครับอย่างแรกส่วนหัวครับสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับขยับซ้ายขวาไม่ได้นะครับส่วนขาตรงนี้แน่นอนว่าสามารถขยับได้แต่ต้องระวังมากด้วยนะครับเนื่องจากเขาได้ค่อนข้างแข็งส่วนขาครับเตะไปข้างหน้าข้างหลังขยับแบบนี้ขยับปีกได้นะครับผมแล้วก็ขยับตรงข้อเท้าข้างหน้าตรงนี้ได้นะครับส่วนข้างหลังครับสามารถขยับซ้ายขวาขยับเข้าหน้าหลังแบบนี้ได้เล็กน้อยนะครับส่วนหางสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับจุดขยับอาจจะไม่เยอะมากครับแต่ต้องบอกนะครับว่ามันก็เพียงพอแล้วการทำคีบะของเราเนี่ยสามารถแอคชั่นท่าต่างๆครับเช่นท่าขวนท่าพุ่งชนอะไรแบบนี้ได้นะครับผมเพราะงั้นบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับกล่องนี้ยอดเยี่ยมมากๆโอเคทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของเนื้อเรื่องของคีบะกันดีกว่านะครับเนื่องจากคีบะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเขาเนี่ยได้โผล่ออกมาแบบเท่มากๆเลยในเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเป็นงี้ครับตอนนั้นเนี่ยเดนโดเขาบอกว่ากำลังต่อกรกับศัตรูตัวนึงนะครับที่ผมจะไม่ผิดชื่อว่าราโกนะครับเป็นนกยักษ์ที่ไรคิเมรานะครับราโกเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็สร้างความลำบากให้กับเดนโดอย่างมหาศาลรวมถึงราโกครับไม่ได้เก่งอย่างเดียวครับสิ่งที่ราโกทำครับคือทำให้เลโอเซอร์เคิลนะครับแล้วก็ยูนิคอร์นริวนะครับติดไวรัสนะครับทำให้ไม่สามารถออกมาสู้ได้และทำให้สองคนเนี่ยค่อยๆตายลงเรื่อยๆนะครับรวมถึงทำให้เดนโดของเราเนี่ยครับค่อยหมดพลังไปอย่างช้าๆช้าๆช้าๆนะครับแต่เดนโดของเราครับแน่นอนว่าถ้าสองคนครับจิงกับฮูกุโตะเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับยังคงยืนหยัดสู้กับราโกต่อไปครับจนในที่สุดครับปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นครับฟีนิกซ์เอลส์ครับได้ทำการบินออกมาแล้วก็ได้ทำการช่วยเหลือนะครับโดยบอกให้ฮูโตะและกิงกะเนี่ยพูดชื่อหนึ่งออกมาครับนั่นก็คือคิบะนะครับซึ่งเมื่อสองคนนี้พูดชื่อนั้นแล้วครับยูนิคอร์นริวกับเลโอเซอร์เคิลครับก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับและประสานร่างเข้าด้วยกันครับกลายเป็นโชจูโอคิบะนะครับราชาในสรรพสัตว์คิบะคนนี้นั่นเองครับผมตอบว่าและคิบะครับก็ออกมาประกอบร่างนะครับแล้วก็สามารถจัดการกับราโกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเวพอนที่แข็งแกร่งแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับผมโดยเรื่องของความสามารถครับคิบะเป็นตัวที่บอกว่าครับว่าเป็นอาเตวอนที่มีความสามารถแข็งแกร่งมากๆครับเนื่องจากเป็นการรวมร่างครับเพราะงั้นพลังโจมตีความเร็วพลังป้องกันท่าต่างๆครับของคีบะเนี่ยสุดๆนะครับแต่ว่าแค่ตัวธรรมดาเนี่ยก็สามารถจัดการกับพวกตัวร้ายได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับโดยคีบะครับอุ้ยหลักจะมีในสมองเขาข้างหน้าตรงนี้ครับที่เป็นดาบสามารถใช้ฟันสามารถใช้ชนได้แล้วก็กรงเล็บที่สามารถใช้ตะปบสามารถใส่ขวดได้นะครับส่วนท่าสุดยอดของคีบะครับคือการที่คีบะครับจะกางปีกออกมาเล็กน้อยนะครับแบบนี้แล้วทำการเปิดเป็นดาบแสงขึ้นมาครับแล้วทำการพุ่งผ่านอีกฝ่ายนะครับผมให้ทำลายขาดสองท่อนในการโจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นท่าสุดยอดของคีบะนั่นเองนะครับผมในรูปแบบนี้นะโอเคทีนี้ครับแต่แน่นอนว่าคีบะครับยังมีร่างสุดยอดอยู่นั่นคือการประกอบร่างเข้ากับเดนโดนะครับเพราะงั้นเราก็ลุยกันเลยแล้วกัน
คีบาร์ไดรฟ์อินสตอลเขียนวิธีการแปลงร่างคีบาร์นะครับอย่างแรกสุดเลยเนี่ยเราต้องทำการถอดส่วนของขาตรงนี้ออกก่อนนะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าถอดนะครับเนื่องจากมันแน่นมากนะครับผมคือถ้าถอดเนี่ยจะมีขาตรงนี้มาให้เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการแปลงร่างเลยดีกว่าวิธีการแปลงครับอย่างแรกยกหัวลงนะครับแล้วก็ด้านส่วนสว่านสีแดงตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นขาตรงนี้ครับดึงออกนะครับแล้วก็พับปีกลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็พับตรงนี้ลงมาแบบนี้อีกข้างๆนึงครับเราทำเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับโอเคทีนี้พอตรงนี้เสร็จยังไม่เสร็จนะครับเรามาข้างหลังก่อนยกตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆทำการหมุนจุดที่เป็นสปินเนอร์แล้วก็หมุนจุดหางมานะครับให้รวมกันแบบนี้เป็นอาเซสซินนะครับจากนั้นส่วนขาข้างล่างตรงนี้ครับเราทำการดึงขาหลังออกนะครับสองข้างชึบแบบนี้จากนั้นครับเราทำการพับขึ้นนะครับแล้วก็ดึงพาร์ทสีแดงออกจากนั้นเปลี่ยนพาร์ทสีแดงครับเป็นพาร์ทแบบนี้แทนนะครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้อีกฝั่งนึงครับเราทำเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ถัดไปครับสิ่งที่จะทำคือพับขาหน้าตรงนี้นะครับแบบนี้ให้เข้ามาเตะที่ตรงนี้แบบนี้เนาะแล้วก็ดันขึ้นมานะครับอีกฝั่งนึงทำเหมือนกันนะครับพับขาหน้าขึ้นมาให้เตะแล้วก็ดันมาแบบนี้นะครับเท่านี้ครับอาวุธของเดนโดคีบะสปินเนอร์ก็จะเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสว่านธนูขนาดยักษ์ที่สามารถทะลวงได้ทุกอย่างนะครับซึ่งวิธีการถือครับค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกครับต้องดึงในส่วนของตัวที่ถือออกมาก่อนนะครับจะอยู่ที่หางอันหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ตัวอันหนึ่งนะครับแบบนี้จากนั้นครับสิ่งที่จะทำครับค่อนข้างยากหน่อยผมจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะอย่างแรกดึงมือเดนโดออกมานะครับมือแรกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าใส่ค่อนข้างยากนะครับจากมุมที่ผมอยู่ตรงนี้เนาะใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บครับเราจะเอาตรงนี้มาใส่เข้าที่มือของเดนโดนะครับแบบนี้เลยแล้วก็อาจจะต้องมีการบิดสเต็กน้อยเพื่อให้ของเนี่ยมันใส่ได้นะครับระวังอย่าให้หลุดนะครับเนื่องจากใส่ยากจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยโอเคใส่เข้าไปพอแน่นเรียบร้อยแบบนี้ครับเราหันมาข้างหลังนะครับแล้วก็เอามือเดนโดตรงนี้มาถือส่วนของตรงนี้แทนนะครับเท่านี้ครับก็จะเป็นอาเซสซินเรียบร้อยครับกับคีบะสปินเนอร์นะครับหอกที่สามารถทะลวงได้ทุกสรรพสิ่งนะครับผมต่อว่าเป็นการประกอบร่างที่เท่มากๆเลยครับกับอาวุธชิ้นนี้นะครับโดยคีบะสปินเนอร์ครับหลักๆเนี่ยเดนโดสามารถใช้ในการพุ่งชนอีกฝ่ายสามารถใช้ทุ่งอีกฝ่ายได้นะครับโดยเท่าที่ผมจำได้ในเรื่องนะครับไม่มีตัวไหนสามารถป้องกันการโจมตีของคีบะสปินเนอร์ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมแข็งแกร่งมากๆนะครับโดยคีบะสปินเนอร์ครับยังมีท่าอีกท่านึงครับที่ชื่อว่าคีสไตรเกอร์แอโร่นะครับผมจำชื่อท่าไม่ผิดนะสไตรเกอร์แอโร่ครับเป็นท่าที่เดนโดครับจะชาร์จพลังไว้ที่สว่านครับแล้วก็ยิงนะครับเป็นแสงออกไปทั้งหมด3เส้นนะครับหรือมากกว่านั้นเป็นสว่านที่เหมือนกับเป็นคลื่นพลังในการทะลุทะลวงอีกฝ่ายนะครับผมเป็นหนึ่งการโจมตีของเดนโดที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากๆด้วยนะครับผมอย่างนี้นี่เองแต่ที่นี่ครับแน่นอนร่างนี้ครับก็จะมีท่าไม้ตายอยู่ครับวิธีการใช้ท่าไม้ตายครับแน่นอนดึงพลังออกก่อนนะครับแล้วก็คีบาสไตรเกอร์ไฟแนลแอทแทคท่านี้ครับเวลาเดนโดใช้เนี่ยครับจะเกิดการรวมพลังมหาศาลนะครับจนเดนโดครับกลายร่างเป็นสีทองนะครับแล้วเมื่อใช้ท่านี้ครับเดนโดคีบะครับทั้งสองคนเนี่ยจะรวมพลังเข้าด้วยกันแล้วก็พุ่งนะครับด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าไปครับเจาะสว่านใส่อีกฝ่ายจนทะลวงทะลุขาดเป็น2ท่อนในทีเดียวนะครับผมแล้วก็จบการโจมตีด้วยการลงมายืนเก๊กท่านี้นะครับแล้วสะดุ้งระเบิดตู้มอยู่ข้างหลังนะครับผมกับท่าไม้ที่มีชื่อว่าคีบะสไตรเกอร์ไฟนอลแอทแทคนะครับแต่ท่านี้ครับถึงแม้จะเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงมหาศาลมากๆครับก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงครับคือปกติดาต้าเวพอนครับจะกินแบตแค่เกือบหมดแต่ถ้าเกิดเป็นใช้ของคีบะเมื่อไหร่ครับแบตเดนโดจะคอนเฟิร์มแน่นอนว่าหมดเหลือศูนย์นะครับต้องมีการเปลี่ยนฐานทันทีเนื่องจากคีบะครับกินแบตอย่างมหาศาลมากๆนะครับเพราะงั้นถือว่าเป็นดาบสองคมที่แลกมากับพลังอันมหาศาลแต่ก็ทำให้เดนโดเนี่ยพลังหมดอย่างรวดเร็วด้วยนะครับกับคีบะสไตรเกอร์ชิ้นนี้นะครับผมซึ่งถามว่าเท่ไหมเท่แบบเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นดาต้าเวพอนที่เกิดจากการแปลงร่างครับไม่ได้เกิดจากการแย่งส่วนใดอย่างใดถ้าไม่ชิ้นส่วนเหลือเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับผมไหนดูแบบนี้นะยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมมากรวมสียังเข้าไปด้วยติดแค่2อย่างครับสำหรับผมเนี่ยอย่างแรกคืออาวุธถือค่อนข้างยากนะครับอย่างที่2คือคมมากแต่ก็จะเห็นเนี่ยคือผมโดนแผลไปแล้วแผลนึงจากการนั่งต่อคีบะนะครับเพราะว่าคีบะตรงปีกนะครับคมจริงๆครับเพราะงั้นใครจะเล่นคีบะครับก็ระวังด้วยนะครับอย่าให้ข่วนโดนหรืออย่าให้จึ๊บๆโดนนะครับไม่งั้นเลือดออกแน่นอนนะครับผมเป็นรูปแบบนี้ครับโอเคครับแล้วก็นี่แหละครับคือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับโชจูโอคีบะนะครับในรูปแบบของคีบะสไตรเกอร์อาวุธประจำตัวของเดนโดนั่นเองนะครับผม
ซึ่งสามารถใช้ท่าได้2แบบคือ Striker Arrow แล้วก็ Kiba Final Attack นะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์ข้อความได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย